รัสเซียซีนฟเฟบริงในะอินเดียมากขึ้นนะฮะอันนี้ข่าวนี้น่าสนใจหลังจากจีนเปิดประเทศปริมาณการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมันสูงขึ้นแหละนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยเคยส่งออกสูงสุดได้ประมาณสักสอล้านมาสองสาล้านเนี่ยบาร์เรลต่อวันนะฮะซึ่งเฉพาะดีมานจีนคนเดียวเนี่ยก็ซื้อได้หมดแล้วนะกวาดได้หมดแล้วนะแต่ว่ารัสเซียเองเนี่ยตัดสินใจ ไม่ขายเฮดสีทั้งหมดนะฮะแบ่งบางส่วนนะครับมาให้กับอินเดียด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยรัเสเซียเพิ่งจะชิปไปประมาณ1.85้ามิลเลียนนะครับหนึ่งเอ่อหนึ่งล้านกว่ากว่าเนี่ยเกือบเกือบสองล้านมิลเลียนบาร์เรลนะสองล้านบาร์เรลต่อวันนะไปให้อินเดียนะต่อวันนะเฟอร์เดในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาอันนี้หมดเดือนกุมภาแล้วนะเพิ่งขึ้นเดือนใหม่เดือนหนึ่งวันนี้1่เดือน3นะครับก็ ตามรายงานของเค p บิ r นะฮะทีนี้เราก็มานั่งวิเคราะห์บทความนี้ของบู o เบ b e r g เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ตอว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ขายเฮียสีทั้งหมดแบ่งมาให้อินเดียด้วย 1. ผมก็มองว่าเป็นเรื่องของอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าในข่าวไม่ได้บอก ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจถ้าคุณจะขายให้คนใดคนหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเขามากดราคาคุณเดี๋ยวเขามาหนีคุณนะแล้วก็ในเมื่อมีลูกค้าสองคนเจ้าใหญ่ๆเป็นเพื่อนซีด้วยก็ต้องแบ่งๆกันให้นะก็ต้องแบ่งทั้งอินเดียแล้วก็แบ่งทั้งจีนอันนี้คือเหตุผลที่1นนะฮะที่อันนี้ผมพูดเองส่วนเหตุผลของบูมเบิร์กเนี่ยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะบูมเบิร์กมีบอกเอาไว้ว่าค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะฮะแล้วก็ทําให้อินเขาเรียกว่าอะไรรัสามามรถ ทำผลกําไรได้มากขึ้นอเป็นเหตุผลปัจจัยหลักที่จะทําให้รัสเซียยังคงขายให้กับอินเดียอยู่นะฮะอันนี้น่าสนใจทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันในนี้นะรายงานมีบอกว่าจากการที่คุณจะต้องชิปออน้ํามันเนี่ยจากรัสเซียเนี่ยไปให้อินเดียเนี่ยให้เพื่อนๆถ่ายว่าส่งไปอินเดียกับส่งไปจีนอันไหนใช้เวลานานกว่ากันครับอืม หลายคนจะคิดว่าเอ้ก็นี่ไงจีนก็ใกล้ๆรัเสเซียทางขวาส่งมานิดเดียวก็ถึงแล้วไม่ใช่นะส่งไปจีนแพงกว่านานกว่าด้วยนะครับส่งไปจีนเนี่ยใช้เวลาประมาณ40-45วันนะ to China แต่ส่งไปอินเดียเนี่ยใช้เวลาแค่35วันเออ ทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะเมื่อคืนผมก็เลยตัดสินใจนะไปเจาะข่าวตรงนี้เจาะข้อมูลตรงนี้นะว่าเอ๊ะเขาส่งน้ำมันกันยังไงนะครับพระบุมเบิกมันรายงานแค่เนี้ยมันไม่มีบอกต่อแล้วนะฮะผมก็ไปเจาะข้อมูลต่อว่าเฮ้ยเขาส่งกันยังไงนี่ฮะส่งกันแบบนี้เลยครับส่งกันด้วยรถไฟก่อนแล้วก็ลงเรือนะครับลงเป็นถังๆเนี่ยเป็นแทงเกอร์แบบนี้เลยนะฮะแล้วตรงเนี้ยมาจากไหนนะครับมาจากเอ่อ ผมไม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่านะมุมมุมมานมุมมานมมานนะฮะก็เป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านมมานนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาษารัสเซียก็จะอ่านอีกแบบนึงนะแผมจําไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรอืมก็มมานเนี่ยเป็นเขตชายแดนและกันที่ติดแถวแถวสแกนดิเนเวียนนะถ้าคุณดูเนี่ยตามแผนที่เห็นไหมว่าฟินแลนด์อยู่นี่เห็นไหมฮะฟินแลนด์อยู่ตรงนี้มมานอยู่ตรงนี้นะเป็นจุดที่มีน้ํามันเยอะมากนะของรัสเซีย ถ้าขนตรงเนี้ยคนที่ขายแล้วสบายใจที่สุดก็ควรขายให้ยุโรปนะฮะฟินแลนด์สวีเดนนอเวย์สมัยก่อนมันก็เป็นงั้นนะขายง่ายมากมันแค่ตึ๊บไปค่าใช้จ่ายมันต่ำมากไม่ต้องมานั่งชิปไปไกลนะมาให้จีนอะไรเงี้ยมันไม่ไหวนะครับแต่พอมีปัญหากับยุโรปการส่งน้ำมันมาแบบนี้มันก็ไม่มีละมันไม่เกิดขึ้นพอมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องหาที่ระบายนะครับคุณดูผาดของการขนน้ำมันนะ มันมันอย่างเงี้ยมันต้องไปอ้อมแบบเนี้ยนะถ้าถ้าคุณส่งผ่านเรือนะก็จะไปอ้อมแบบที่เห็นในรูปเลยนะฮะในรายงานเนี่ยบอกต่อว่าจะผ่านตรงช่องแคบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ผมให้ดูดูอยู่ไหนวะเนี่ยช่องแคบอะไรนะชื่อแคนแนลอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่แมปเลยแล้วกันนะฮะแมป Google Map เป็นแบบนี้นะเผื่อทุกคนอยากจะดูช่องแคบสู่ ซ u เซ e นะฮะประมาณนี้นี่ตรงนี้มันจะมีคะแนนอยู่นะครับรัสเซียอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ๆก่อนนะฮะภาพใหญ่ๆก่อนโมมานนะครับอยู่นู้นเลยนะฮะนี่ฮะอยู่นี้เลย,ย,เลยโหดไหมไกลมากเลยนะฮะก็ขนด้วยรถไฟมาฮะลงมาข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยนะฮะก็ออกทะเลดำแล้วก็ค่อยๆวกวก วกออกเรือตรงนี้มาแล้วก็เข้าคลองตรงนี้นะฮะผ่านช่องแคบตรงนี้ผ่านคลองตรงนี้นะคลองสเวตนะฮะแล้วก็วิ่งผ่านมามาหาอินเดียตรงนี้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโคตรไกลเลยนะสาสิวันนะฮะงั้นถ้าส่งไปจีนก็ต้องเพิ่มอีกสิบวันนะฮะมาที่มุมไบเนี่ยมามุมไบใช้เวลา35ห้วันไปที่จีนก็นั่นแนหะตามนั้นอนะ่ะวกวกเนี่ยเพิ่มอีก10วันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออก น้ำมันของรัสเซียจริงๆก็เต็มไปด้วยความยากลําบากนะเพื่อจะส่งให้จีนกับอินเดียได้นะในราคาที่ก็ต้องเป็นมิตรด้วยนะเป็นแบบถูกๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฮะน่าสนใจก็เลยหยิบมาให้ดูแล้วกันว่าเขาคนอย่างนี้จีนเองก็เนี่ยนฮะใช้เวลาตามรายงานทุกที่ก็บอกประมาณนี้แหละ4 0่5วันนะครับจากุมมานเหมือนกันนะชูไชน่า,างั้นมาจากจุดเดียวกันหมดเลยนะฮะจุดที่เราคุยกันข้างบนสุดนู่นแล้ว วิ่งลงมาไกลมากเลยนะเพื่อนๆบนสุดตรงนู้นข้างๆฟินแลนด์วิ่งมาส่งถึงอินเดียกลางบนสุดนูน้นวิ่งมาส่งถึงจีนด้านล่างนะครับอืมาเห็นอันนี้เอาผาดน้ำมันไหมให้ดูแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะสนใจ <laughs>